ซูมดีเทลชุดเจ้าสาวผู้จัดละครดังประดับเพชร100ล้านสมศักดิ์ศรีบ้านมาลีนน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด19ช่วง2-3ปีที่ผ่านมาทำให้คู่รักผู้จัดละครมากฝีมือช่องสามตู่ปิยวดีมาลีนนและสามีหนุ่มวินมาวินทวีพนต้องเลื่อนงานฉลองมงคลสมรสออกไปหลังจากที่แห่ขันหมากและสวมแหวนม่านกันไปเมื่อย0ธันวาคม2 5 6 3ที่ผ่านมาล่าสุดมีรายงานว่า คุณตู่ปิยวดีและวินมาวินถือเลิกงามดีจะเข้าพิธีฉลองแต่งงานในวันที่9ตุลาคมนี้โดยมีการเปิดเผยภาพชุดเจ้าสาวสุดอลังการที่ลงทุนประดับเพชรแท้กว่า200เม็ดมูล,ลค่ากว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งเป็นชุดจากแบรนด์พาสซิรีใช้เพชรรูปหัวใจและใช้เวลาในการปรักประมาณครึ่งปีถามว่ากลัวเพชรหลุดหรือหายไหมคุณตู่ตอบว่าให้ช่างของร้านทาตัวล็อกเพชรขึ้นมาใหม่ให้แน่นหนาม,มากขึ้นและมีการทําประ การไว้รวมทั้งภายในงานจะมีพนักงานรักษาความปลอดภยัยเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นเองเอาเป็นว่าจะสวยขนาดไหนลองไปชมภาพตัวอย่างก่อนที่จะได้เห็นตากันจริงๆในวันงาน